สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์นะครับยี่ห้อ Lightstore นะครับผมยี่ห้อนี้อาจจะเป็นน้องใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่า Lightstore เองเนี่ยครับเขาพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับทั้งในบ้านในรถยนต์นะครับและก็อุปกรณ์ภายในรถยนต์ต่างๆนะครับโดยพัฒนาร่วมกับทางเสี่ยวหมี่นะครับผมและตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกสินค้าเขาเองนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์นะครับแต่ถ้าบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์เนี่ยขนาดพกพาแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่ธรรมดาครับผมเครื่องดูดฝุ่น Lightstore ตัวนี้เนี่ยครับเขามาพร้อมกับพอร์ต USB-A นะครับผมสำหรับชาร์จออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็น power bank 10,000 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับกดเช็คไฟได้นะครับอันนี้คือผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนิดหน่อยโดยตัวเขาเนี่ยชาร์จเข้านะครับเป็น USB Type C นะครับใช้สายที่ให้มาได้เลยนะอันนี้สายที่ให้มาก็เป็นสายสั้นๆนะครับ USB Type A to Type C แต่ถ้าบอกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์หรือเป็น Power Bank ด้วยเนี่ยก็ดูจะน้อยเกินไปใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าอยากได้มากกว่านั้นอีกตัว Lightstore รุ่นนี้เองเนี่ยครับเขาก็แถมสิ่งนี้มาให้ด้วยครับในกล่องอันนี้ครับชุดช่วยสตาร์ทรถยนต์เวลาที่แบตอ่อนนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามาในกล่องด้วยนะครับโดยเขาจะมีพอร์ตตรงนี้ครับสามารถแกะออกมาได้นะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอาไปสามารถที่จะช่วยสตาร์ทรถยนต์เวลาที่แบตอ่อนได้ซึ่งเดี๋ยวส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปใช้งานให้ดูครับกลับมาในส่วนของความเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับแม้จะมีขนาดเล็กแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์แต่ตัวเขาเองเนี่ยครับมีแรงดูดสูงถึง 10,000 PA นะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมเขาสามารถที่จะปรับความแรงในการดูดฝุ่นได้ถึง2ระดับเลยครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังแถมตัวท่อดูดนะครับขนาดยาวขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้คือผ่านการใช้งานมา2อาทิตย์แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันมีร่องรอยการใช้งานมาพอสมควรนะครับอันนี้คือผมใช้เองนะเวลาที่เราต้องการดูดอะไรที่ลึกๆนะครับผมอย่างเช่นซอกรถซอกตู้ต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาที่เอาไปดูดพวกตู้พวกชั้นวางของต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ IT นะครับการใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักแต่ถ้าใช้เครื่องดูดฝุ่นประมาณเท่านี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาไปดูดฝุ่นคีย์บอร์ดนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับโน้ตบุ๊กนะครับผมหรือว่าหนังสือต่างๆที่มันมีฝุ่นติดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดูดฝุ่นได้ครับอย่างการใช้งานเป็นเครื่องดูดฝุ่นเองนะครับเราสามารถที่จะถอดตัวหัวแปรงนะครับออกเป็น2แบบนะครับคือจะใช้ตัวเขาเองเนี่ยดูดโดยตรงเลยก็ได้นะครับเป็นแบบสั้นที่สุดนะครับหรือว่าจะต่อกับหัวแปรงนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบแปรงสั้นนะครับไว้เวลาที่ใช้ทำความสะอาดอย่างเช่นคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยครับผมบางทีเนี่ยมันเข้าไม่ถึงก็ใช้แปรงนะครับเข้าไปดูดได้นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการความยาวขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะประกอบหัวเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็จะดูดเป็นปลายแหลมก็ได้นะครับอย่างนี้ใช้ดูดบนโต๊ะได้เลยนะครับโต๊ะทำงานหรือจะประกอบหัวแปรงเข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นี่คือดูดคีย์บอร์ดให้ดูเลยละกันนะครับอย่างคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเข้าไปอยู่เยอะพอสมควรนะครับเราก็เอาเขามาทำความสะอาดได้หรือหลายๆคนอาจจะมีโต๊ะคอมนะครับแล้วเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็มีฝุ่นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดูดฝุ่นได้ครับอย่างที่เห็นเลยครับเส้นของเส้นผมดูดเข้าหมดนะครับผมหรือพวกตุ๊กตาเนี่ยครับบางทีเราก็อยากจะเอามาดูดฝุ่นนะครับตัวมันเล็กนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบ
ครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ใช้อันนี้นะครับถอดหัวออกเป็นปลายแหลมนะครับแล้วก็ใช้ดูดฝุ่นได้แล้วเสร็จแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นไลสโตร์เนี่ยเขาเหมาะกับดูดฝุ่นพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ตู้เตียงต่างๆนะครับผมไม่เหมาะกับไปดูดพื้นนะครับผมเอาไปดูดสิ่งของต่างๆได้นะครับอย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นฝุ่นเล็กๆนะครับผมแล้วก็ถังเก็บฝุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานกับรถยนต์กันดีกว่าครับตัวเขาออกแบบมาเป็นกระบอกแบบนี้นะครับสำหรับเสียบข้างรถเลยนะครับผมเสียบตรงช่องวางแก้วน้ำได้สะดวกนะเดี๋ยวผมจะลองดูดให้ดูนะคือปกติในรถเนี่ยครับเราก็จะมีช่องวางข้างๆใช่ไหมครับบางทีโยนของไปเรื่อยๆเนี่ยครับฝุ่นมันสะสมนะครับอย่างเวลาผมเก็บของออกเนี่ยจะเจอฝุ่นเต็มไปหมดเลยบางทีมันติดมากับของบ้างติดมากับเสื้อผ้าบ้างแล้วก็ตกลงไปนะครับเปิดเลยนี่เบอร์แรกก่อนนะครับถ้าเราอยากให้แรงขึ้นนะครับก็กดอีกเบอร์หนึ่ง 10,000 PA ไปเลยเนี่ยครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเอามาดูดได้นะครับตามพวกส่วนต่างๆของรถนะครับที่บางทีใช้งานไปเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นนะครับคือถ้าเป็นช่องลึกๆแบบนี้ครับเราอาจจะต้องถอดออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวแบบยาวๆเข้าไปนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันสอดไปไม่ถึงใช่ป่ะเพราะมันเป็นช่องแคบๆนะครับแล้วก็ต่อท่อซะนะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต่อหัวแปรงนะครับมันจะได้คว้านไปถึงข้างในได้นะครับแปรงก็จะได้ไปปัดฝุ่นที่อยู่ข้างในได้ด้วยแล้วเราก็เปิดครับแข่งไปแข่งมานะครับอ่ะมันจะมีพวกเศษที่มากับพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่มีฝุ่นแล้วนะครับผมโอเคเลยเท่านี้ครับก็ทำความสะอาดได้แล้วยังส่วนพรมยางเนี่ยครับบางทีก็เหยียบก็จะมีฝุ่นมีทรายใช่ไหมครับเราก็ใช้แบบมีท่อยาวๆเลยแล้วกันครับจะได้เห็นว่ามันก็ช่วยเอื้อมเข้าไปได้นะครับคือถามว่ามันดูดฝุ่นออกไหมนะครับอย่างพวกทรายเนี่ยเห็นเลยว่าทรายที่มันติดอยู่อะตามซอกมันออกนะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นลักษณะดินโคลนที่มันติดมากับตอนที่เท้าเราเปียกนะครับบางทีก็ต้องเอามาขัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันติดส่วนยางไปแล้วอันนี้ก็คือไว้สำหรับดูดฝุ่นดูดทรายนะครับไม่ให้เราเหยียบกล่องข้างๆเนี่ยครับเราก็สอดลงไปมีเสียงแตกๆด้วยแสดงว่ามีฝุ่นเข้ามาละพูดถึงการใช้ในรถนะครับนอกจากส่วนของการเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ครบ 3-in-1 ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเป็น power bank ด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สายที่เขาให้มาเลยนะอันนี้ขอเสียบตัววัดไฟด้วยนะครับจะได้รู้ว่าจ่ายไฟ5โวลต์ได้จริงหรือไม่นะครับเสียบไปปุ๊บขึ้นชาร์จแล้วครับแต่ไม่ขึ้นควิกชาร์จนะครับเขาได้5โวลต์2แอมป์แต่เท่าที่เห็นนะครับจากการใช้เครื่องวัดไฟนะครับเขาจ่ายที่5โวลต์ประมาณ5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับผมก็เหมาะสำหรับใช้ในรถนะครับฉุกเฉินบางทีเนี่ยช่องเสียบตรงนี้เนี่ยเราไปเสียบกล้องติดรถยนต์ไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่พอที่จะชาร์จก็ใช้ไลสโตร์ตัวนี้แหละครับเป็น power bank ให้กับตอนที่อยู่ในรถได้นอกจากนี้ตัวไลสโตร์เนี่ยเขายังสามารถเป็นอุปกรณ์สปาร์กไฟฉุกเฉินนะครับเวลาที่แบตเตอรี่ลดอ่อนมากๆเนี่ยครับเราสามารถใช้ตัวนี้ทำงานแทนได้นะครับช่วยสตาร์ทรถได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงก้นของเขาเนี่ยก็จะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะเห็นไหมมีช่องอยู่นะครับ
ไม่ต้องกลัวเสียบสับสนนะเพราะว่าเขามีล็อกของเขาเลยนะครับเราใส่กลับไม่ได้แน่นอนครับผมเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เสียบปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าไฟกระพริบพร้อมใช้งานแล้วนะครับเขาจะมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่ก็คือเวลาเราเสียบเนี่ยเราจะต้องเอาไปหนีบขั้วบวกก่อนครับขั้วบวกก็คือสีแดงนะครับเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เอาขั้วบวกเนี่ยไปหนีบนะครับก่อนเลยอ้าวพอหนีบขั้วบวกแล้วนะครับยังสังเกตว่าเป็นไฟกระพริบนะครับยังไม่พร้อมทำงานให้เราเอาสีดำเนี่ยครับที่เป็นขั้วลบนะครับไปหนีบกับขั้วลบต่อพอหนีบปุ๊บนะครับถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไฟเขียวแสดงว่าพร้อมทำงานนะครับแล้วมันจะมีเสียงแต๊กแต๊กเป็นระยะนะครับก็คือเหมือนกับมันจะส่งไฟเนี่ยไปสปาร์ครถทีละครั้งนะครับเป็นจังหวะของเขาอยู่ทีนี้นะครับเราก็เอากุญแจเนี่ยครับลองไปสตาร์ทรถดูเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับย้ำนะครับว่าตอนต่อเนี่ยเราต้องต่อกับขั้วบวกก่อนนะครับแบบนี้นะครับสีแดงขั้วบวกนะครับหนีไปเสร็จแล้วนะครับต่อด้วยขั้วลบขึ้นไฟเขียวแสดงว่าใช้ได้ครับคราวนี้เราจะมาลองเทฝุ่นออกนะครับผมเวลาเทเนี่ยก็ถอดตรงส่วนแท่งดูดออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะมีที่เปิดนะครับเปิดออกมานะครับตรงนี้เป็นยางนะครับยางกันฝุ่นย้อนกลับเวลาเทก็เทคว่ำไปเลยครับอย่างที่เห็นนะครับฝุ่นในรถเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะหรอกเราเทเราก็คว่ำออกมาง่ายนะครับผมแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเอากลับไปใช้ได้แล้วหรือว่าถ้าจะทำความสะอาดมากกว่านั้นนะครับตรงนี้เขาจะมีเครื่องหมายตัวล็อกอยู่นะครับให้เราหมุนนะครับจุดนะครับจากตรงล็อกมาเป็นไม่ล็อกนะครับหมุนออกมาอย่างนี้นะครับผมตอนหมุนเนี่ยเขาจะหลุดออกมาหมดเลยเราก็แค่ดึงตัวนี้ออกมาครับดึงฟิลเตอร์ออกมานะครับจะสังเกตว่าฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีฝุ่นละเอียดเกาะอยู่นะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ชั้นนอกเราจะเอามือปัดก็ได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นก็ไปล้างน้ำนะครับไม่ก็ใช้แปรงสีฟันนะครับเก่าๆมาปัดส่วนข้างในครับเขาจะมีฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นฟิลเตอร์เฮปาเราก็บิดนะครับบิดแบบนี้บิดเสร็จก็ดึงออกมาครับตัวนี้ครับอันนี้คือใช้งานมาหลายครั้งแล้วนะก็เลยมีฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเราสามารถที่จะเคาะออกนะครับหรือว่าใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับปัดออกก็ได้หรือจะเอาไปล้างน้ำนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็มาใช้นะครับเวลาจะเก็บก็ใส่กลับเข้าไปนะครับดูว่าเขี้ยวอยู่ตรงไหนครับเขี้ยวอยู่ตรงนี้เอาใส่เขี้ยวครับเข้าไปแล้วก็ไขล็อกให้ตรงเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วครับประกอบกับเอาอันที่เป็นจุดขาวๆเนี่ยครับมันจะมีจุดขาวๆอยู่นะครับเอาใส่ตรงกับตรงที่เป็นอันล็อกนะครับแล้วก็หมุนไปให้อยู่ตรงล็อกมันก็จะถอดไม่ได้แล้วเอาไปใช้ต่อได้แล้วครับเป็นยังไงครับก็คงจะเห็นภาพของการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์ครับ 3-in-1 ของ Line Store ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าประโยชน์ใช้สอยของเขาเนี่ยมีค่อนข้างที่เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมนะครับหรือเอาไปใช้กับโต๊ะตู้เตียงต่างๆนะครับหรือเอาไปดูดฝุ่นในรถยนต์นะครับผมเป็น power bank ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับในการสตาร์ทรถยนต์ยามที่แบตเตอรี่อ่อนก็ได้เช่นกันนะครับก็คงจะเห็นภาพการใช้งานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามเนี่ยก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ครับถ้าผมมีเวลาก็จะมาตอบครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย